หยาดทิพย์เผยมรสุมช่วงติดโควิด2รอบหนักตอนท้อง4เดือนฉีดยาเองที่ท้องเกือบ200เข็มรับติดกล้องวงจรปิด300ตัวทุกมุมคอนโด2ลูกคุณแม่ป้ายแดงสุดแซ่บหยาดทิพย์ราชปานเปิดใจถึงวินาทีเฉียดตายติดโควิดขณะตั้งครรภ์เพียง4เดือนซ้ำยังติดโควิดรอบที่2วันติดน้องเมย่าลูกสาววัย5เดือนเหอหนักติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน300กว่าตัวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและบุญสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้เริ่มชินกับการเป็นคุณแม่หรือยังหยาดทิพย์ทุกวันมีเรื่องให้สนุกตื่นเต้นถามว่าลูกเลี้ยงยากไหมยากค่ะแต่ว่าโชคดีเราไม่ได้เลี้ยงกันสองคนเราก็ดูจากพี่เลี้ยงด้วยฟังจากคุณย่าคุณยายแล้วก็เพื่อนรอบตัวโชคดีมีลูกพร้อมๆกันตอนนี้มีความสุขมากเลยไหมหยาดทิพย์มีความสุขมากเราก็พยายามศึกษาว่าจะเลี้ยงเขายังไงดีเพราะยุคโควิดมันยากนะหยาดติดโควิดรอบแรกหยาดทิพย์รอบแรกหนักมากเป็นสายพันธุ์อัลฟาตอนนั้นท้องได้4เดือนเครียดมากคนที่ติดพร้อมหยาดมีนาค่อมเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆกันห่างกันไม่ถึง2วันตอนนั้นมีนักแสดงที่ติดเยอะและมีบางคนที่เสียชีวิตของหยาดตอนนั้นอีก10วันจะถึงงานแต่งงานก็ไม่ได้จัดตอนนั้นเราท้องรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแอมากเราแพ้ท้องหนักหยาดมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคเลือดพอเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล 14-15 วันต้องอยู่คนเดียวหยาดเป็นหนักลงปอดอยู่ ICU 5คืนแล้วเราท้องกินยาฟาวิไม่ได้เครียดอีกน้องจะเป็นยังไงยามันจะส่งผลไหมมันไม่มีวิจัยอะไรเลยโรคประจำตัวของหยาดตอนไม่เป็นโควิดไปให้คุณหมอฉีดให้แต่นี่ต้องฉีดเองหยาดทิพย์ฉีดเองหยาดเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันหยาดเลยต้องฉีดยาละลายลิ่มเลือดคือตอนเป็นหนักๆต้องฉีดยาแต่ถ้าเป็นไม่หนักก็กินยาเม็ดแต่พอท้องยาเม็ดกินไม่ได้แต่โควิดมันไปกระตุ้นโรคนี้ตอนอยู่คนเดียวต้องทำอะไรบ้างหยาดทิพย์หยาดต้องฉีดยา1เข็มปักเข้าไปที่หน้าท้องแล้วความพีคคือยาตัวนี้มันแสบมากแรกๆคุณหมอเขาเข้ามาแต่ด้วยความปลอดภัยเรื่องโควิดอะไรด้วยเขาก็ถามว่าทำเองได้ไหมเราก็เลยทำเองหยาดก็ฉีดตั้งแต่วันที่รู้ว่าเป็นโควิดจนวันที่คลอด160เข็มจิ้มทุกเย็นคือเวลาฉีดมันจะเป็นจุดเขียวช้ำจนไม่มีที่จะฉีดต้องมาฉีดที่ขาหยาดคุยกับหมอตลอดว่ามีวิธีอื่นไหมเพราะมันไม่ไหวแล้วมันเจ็บระบมเขาบอกว่าให้คิดถึงหน้าลูกไว้ก็ฉีดตอบความเจ็บมันขนาดไหนหยาดทิพย์มันเจ็บมากตอนเข็มปักไม่เท่าไหร่เพราะเราเริ่มด้านไปแล้วตอนเดินยาและยามันแสบบางทีก็ให้แฟนฉีดบ้างเขาก็ไม่รู้จังหวะการเดินยาบางทีเขาเดินเร็วกลัวว่าเราจะเจ็บนานบางทีเขาก็ค่อยๆเราก็แบบเอามาปักเองพอคลอดน้องแล้วเรายังต้องฉีดยาอยู่ไหมหยาดทิพย์เป็นค่ะตอนนี้ยังเป็นโรคนั้นแต่ไม่ต้องไปฉีดยาแต่ก็ต้องเข้าไปเช็คบ่อยๆถ้ามีน้องคนที่สองหรืออะไรต้องฉีดอีกนะหรือถ้าติดโควิดอีกโรคนี้ก็กำเริบอีกตอนนั้นความรู้สึกมันขนาดไหนหยาดทิพย์เรียกเวลาคนป่วยหนักๆหยาดรู้เลยแค่จะพูดยังไม่มีเสียงเลยหยาดไอตลอดเวลามันไม่มีแรงคุยกับใครมึนย่าตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องฉีดยาทุกวันสามีให้กำลังใจยังไงหยาดทิพย์เขาให้กำลังใจเยอะเลยมันเป็นโรคประจำตัวเรามันแก้ไขอะไรไม่ได้ข่าวคนเสียชีวิตแล้วเราอยู่โรงพยาบาลจิตเราดิ่งขนาดไหนหยาดทิพย์ดิ่งมากตัวเราไม่เท่าไหร่แต่เราห่วงลูกในท้องเพราะว่ามันไม่มีวิจัยใดๆแม้แต่คุณหมอเขาไม่สามารถให้การรับประกันอะไรได้ว่าโตมาจะเป็นยังไงเพราะโรคนี้มันเพิ่งเกิดเราก็ยิ่งเครียดแต่ตอนนี้หายเครียดแล้ว
พราะเมย่าเกิดมาสมบูรณ์มากเห็นว่าคลอดก่อนกำหนดหยาดทิพย์คลอดก่อนกำหนดประมาณ10วันถึง2อาทิตย์หยาดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าเพราะที่เหลือเราก็ดูแลอย่างดีเกิดมาอยู่ตู้อบอาทิตย์หนึ่งออกมาก็ปกติเห็นว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยู่ในห้องคลอดกังวลใจมากหยาดทิพย์เป็นคนกลัวเข็มกลัวนู่นกลัวนี้แล้วก็แบบใจเต้นเร็วมากจนเขาผ่าไม่ได้มือเย็นมือแข็งยกมือไม่ได้กลัวคุณหมอก็ชวนคุยให้สามีมานั่งด้วยพอคลอดเสร็จหยาดสแลบไป2ชั่วโมงแล้วเขาก็พาไปดูลูกคือหน้าเหมือนพ่อเลยแต่ตอนนี้หน้าเขายังเปลี่ยนมาทางหยาดบ้างเห็นว่าเคยผ่านช่วงวิรุธเหมือนกันมามาบลูหยาดทิพย์มันเป็นช่วงฮอร์โมนเราเปลี่ยนฮอร์โมนหลังคลอดอยู่ดีๆมันก็มีอาการเบื่อหน่ายโลกหรือว่าหงุดหงิดกินอะไรก็ไม่อร่อยแบบนั่งอยู่โอ้ยชีวิตทำไมมันหดหู่จังเปิดทีวีก็มีแต่ข่าวโควิดตอนนั้นโควิดหนักมากออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เจอใครเลยบางทีก็เศร้าฝนตกก็ร้องไห้บางคนพอเป็นไม่ชอบหน้าสามีเลยหยาดเป็นไหมหยาดทิพย์ของหยาดไม่ได้แบบเหม็นหน้าหรือเบื่อหน้าแต่เป็นอารมณ์แบบเขาถามอะไรแล้วเรานิ่งการตอบสนองมันช้าเหมือนบางทีเรารู้สึกอยากอยู่คนเดียวร่างกายมันช้าช้าไม่ได้นอนเลี้ยงลูกปั๊มนมโควิดออกไปไหนไม่ได้หลังจากหายโควิดมาปิดประตูบ้านล็อกไม่เจอใครเลยจนคลอดมาอีก1เดือนช่วงแย่ๆในมาม่าบลูมันก็มีเรื่องดีอยู่ในนั้นด้วยคือสามารถทานได้แบบไม่หยุดเลยหยาดทิพย์มันไม่รู้จะทำอะไรก็กินเยอะมากหยาดสั่งเค้กเป็นปอนด์กินคนเดียวสามีก็งงทำไมกินขนาดนี้น้ำหนักก็ไม่ขึ้นแต่เราจะกินอย่างนั้นทุกวันไม่ได้คนที่ให้นมลูกต้องทานอาหารที่มีประโยชน์สภาวะ1เดือนมาม่าบลูเราได้ปรึกษาใครไหมหยาดทิพย์ไม่ปรึกษาเลยเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นอาการมาม่าบลูเพราะว่าชีวิตหยาดไม่เครียดเลยเป็นคนชิลๆพออารมณ์มันผิดปกติหยาดก็เลยรู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้ตอนที่หายได้ไปอธิบายให้สามีฟังบ้างไหมว่าฉันกลับมาแล้วหยาดทิพย์ก็พยายามบอกเขาบางทีมันก็เป็นเรื่องตลกเขาก็ถามว่าหายยังเนี่ยทำไมอารมณ์แปรปรวนอยู่หยาดก็บอกว่าหายแล้วผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องคลอดลูกกรอกเป็นทุกเดือนตอนเราเป็นหนักๆเขาก็ให้กำลังใจอย่าไปคิดมากเดี๋ยววันหนึ่งโควิดมันก็หายไปเขาก็พยายามดูแลจิตใจเราการเป็นโควิดรอบ2กับรอบแรกแตกต่างกันบังไงหยาดทิพย์รอบ2ไม่ค่อยมีอาการอะไรแค่ไอเจ็บคอเหนื่อยง่ายระดับขั้นมันไม่ได้รุนแรงไม่เหมือนรอบแรกคือมันรุนแรงมากแต่รอบ2ห่วงกลัวคนในบ้านจะเป็นเห็นบอกร้องไห้หนักมากหยาดทิพย์กว่าเราจะกลับบ้าน14วันหยาดไม่ได้เจอลูก14วันมันห่วงมากเลยนะก่อนหน้านี้หยาดถ่ายละครติดกัน 3-4 วันแต่ก็เจอตอน7โมงเช้าแต่กลับมา4ทุ่มกลับมาเขาลืมหน้าหยาดนะไม่ให้อุ้มด้วยหยาดก็เลยรู้สึกว่าตายละถ้าฉันหายไป14วันฟีลลิ่งคือแบบหมดแรงแต่ว่าโชคดีตอนที่กลับไปเขาโตขึ้นแล้วเขาจำเราได้แล้วเราติดรอบ2คุณหมอเตือนไหมหยาดทิพย์ใช่เพราะเหมือนร่างกายเราโดนไปแล้วเราโดนซ้ำหยาดจะบอกเลยนะหยาดหายมานี่หยาดมีอาการเยอะนะทุกวันนี้หยาดมีอาการหยาดก็ไม่รู้ว่ามันเรียกลองโควิดหรืออะไรแต่ทุกวันนี้หยาดเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมีผื่นขึ้นตามตัวผิวก่อนที่จะเป็นโควิดกับหลังที่เป็นรอบ2ผิวคนละแบบคุณหมอก็บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเราติดโควิดมาแล้ว2รอบร่างกายข้างในมันมีปฏิกิริยากับยากับอะไรหลายๆอย่างเห็นว่ารู้สึกผิดกับโควิดรอบ2เพราะว่ามันเริ่มมาจากเราไปทานข้าวกับเพื่อนหยาดทิพย์
เราก็รู้สึกผิดด้วยคือเราระวังตัวอย่างดีมากเลยเราแทบจะไม่ออกไปไหนตอนไปกินข้าวทุกคนก็ตรวจ ATK แต่เราก็ยังติดแล้วก็รู้สึกเฟลเราก็ไปกักตัว14วันกลับมาเมย่ายืนได้คือมันยังไม่ถึงวัยยืนอ่ะคือเมย่ายังนั่งไม่ได้ยังคลานไม่ได้เราก็ตกใจเขายืนแต่ยังเกาะอยู่นะแต่ว่าเกาะโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยเราก็ตื่นเต้นมากเห็นว่าติดกล้องวงจรปิด400กว่าตัวที่คอนโด3ชั้นหยาดทิพย์ประมาณ300ไม่หยาดติดทุกมุมเลยเวลาหยาดออกไปทำงานหยาดตั้งโทรศัพท์เปิดไว้เลยจริงๆโดยหลักเราคิดถึงพอเราเห็นเราก็หายคิดถึงคือเราไม่ได้จ้องอะไรขนาดนั้นแต่เราคิดถึงเหมือนได้อยู่ด้วยกันน้องเมย่าเป็นหลานคนแรกของตระกูลพอคลอดปุ๊บเงินถุงเงินถังมาเป็นคันรถเลยจริงไหมหยาดทิพย์ไม่ถึงขนาดนั้นเมย่าเขาเป็นหลานคนแรกของทั้งสองบ้านเขาก็ให้เป็นของให้เมย่าเก็บเอาไว้จนตอนโตเป็นทุนเป็นนู่นเป็นนี่ก็ขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้มีแนวโน้มปิดอู่ถาวรเลยไหมหยาดทิพย์ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพิ่งกลับมารับงานยังอยากทำงานก่อนอยากทุ่มให้เมย่าโตกว่านี้ก่อนโชคดีที่สามีหยาดเข้าใจจะอยู่บ้านหรือไปทำงานก็แล้วแต่คุณให้อิสระหยาดตั้งใจจะทำให้ดีทั้งสองอย่างเรามีเวลา7วันเราแบ่งเวลาได้หยาดยังอยากทำงานอยู่ก็เลยทำให้มันดีไปทั้งคู่ถ้าเมย่าโตขึ้นรู้เรื่องและเข้าใจทุกอย่างแล้วได้ดูเทปนี้อยากจะบอกอะไรคุณลูกหรืออยากจะบอกอะไรคุณสามีอยากบอกพี่แม่ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเลี้ยงลูกดูแลลูกได้เป็นอย่างดีดูแลเติมเต็มครอบครัวได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องและอยากจะบอกเมย่าว่าแม่จะตั้งใจเลี้ยงเมย่าให้อย่างดีที่สุดอยากให้เมย่าโตมาอย่างสมบูรณ์เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมและอย่าดื้อกับแม่มากนะคลิปสัมภาษณ์หยาดทิพย์ราชปาน ในหลวงราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีวันจักรีวันที่6เมษายน2565เวลา 18:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้ววันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2565เมื่อวันที่6เมษายน2565ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิพย์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิพย์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาไลทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบเวลาต่อมาเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดรเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.